ตัวดาบตำรวจขโมยปืนหลวงรอส่งสารคน9จุดตามหาปืนที่ขโมยไปขายดาบตำรวจที่ผอ.ปราเกตนะครับได้ขโมยปืนหลวงไปขาย160กระบอกเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอรายละเอียดไปแล้วครับผมขอย้ำประเด็นอีกนิดนึงก็แล้วกันบอกว่าผู้ที่ครอบครองปืนอยู่นะครับขอเอามาคืนหรือโรงพักหรือกองทัพทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะต้องมีการตรวจสอบก็คือว่ากวาดบ้านกันทั้งประเทศครับความคืบหน้าหลังจากที่ดาบตำรวจชวลิตพุ่มขจรนะครับผบ.หมู่งานป้องกันและก็ปราบปรามสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับถูกจับได้เรียบร้อยนะครับที่ชายแดนจังหวัดหนองคายเพราะว่าเบิกอาวุธปืนแล้วเอาปืนไปจำนำแล้วไปขายด้วยถูกจับมาเรียบร้อยครับสอบตลอดเมื่อวานนี้ครับจนกระทั่งเช้านี่นะรับสารภาพนะครับที่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับผมหาเงินไปใช้หนี้การพนันครับแล้วไปเล่นการพนันในต้องติดขนาดไหนเขาบอกว่าไม่ได้ติดนะครับมากมายแต่ก็ติดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปืนที่ออกไปนะครับไปขนาดไหนแล้วตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาตรวจสอบทั้งหมดนะครับ160กระบอกที่น่าตกใจครับก็คือว่ามีปืนยาวแล้วก็เพชร M16 ด้วย25กระบอกนี่ครับไปอยู่ที่ไหนคิดว่านะครับตอนนี้ยังไม่ถึงชายแดนแล้วก็ยังไม่ถึงข้ามไปต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เจ้าที่ตำรวจปรูพรมตามค้นหาครับเนื่องจากว่าดาบตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าผมเอาไปจำนำมันต้องรู้สิครับไปจำนำที่ไหนร้านขายปืนหรือแหล่งการพนันบอกว่าเป็นแหล่งการพนันก็คือว่าอำนาจมืดทั้งหมดครับแต่ตำรวจทำเองปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คนกว่าความผิดนะครับเอาปืนทั้งปืนยาวแล้วก็ปืนสั้นนี่นะเอาไปทิ้งไว้ครับที่สโมสรตำรวจนี่นะตำยาบดีรังสิตตั้ง27กระบอกตอนนี้ตามมาได้ล่าสุดนะครับก็คือว่า60กระบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าประกาศเลยครับว่าต้องเอามาครบทุกกระบอก160กระบอกครับนี่ครับถึงเวลาต้องกวาดบ้านกันหมดแล้วครับจะครบหรือแล้วหายไปได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อครับตกแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆนะครับนี่นะอย่าให้นะครับปืนอยู่ในมือโจรแต่สุดท้ายปืนอยู่ในมือตำรวจอ่ะแล้วก็หายไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้หายไปได้ยังไงด้วยอ่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง